วัสดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองก๊อกสุดท้ายรวมไทยสร้างชาติลุงตู่โหนเสาหลักขยี้ขี้โกงขย้ำเผาเมืองนี่ก็อาจเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ปลุกความกลัวตอกย้ำสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดว่ามาจากฝีมือใครและได้ใครเข้ามาขี้คายปัญหาการขับเคลื่อนหาเสียงของพรรครวมไทยสร้างชาติที่ได้ตัวบุคคลอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นหัวจักสำคัญในการนำพาไปสู่เป้าหมายการปรับตัวสวมบทนักการเมืองเต็มคราบของปอประยุทธ์ขึ้นเหนือลองใต้พูดจาปาสายเรียกคะแนนเสียงเป็นสถานการณ์บังคับให้ต้องทำการลงทุนออกไปเล่นน้ำสงกรานต์หรือการค้างคืนครั้งแรกระหว่างการหาเสียงที่สงขลาก็มีให้เห็นภาพที่ผู้คนมองพรรคนี้คืออนุรักษ์นิยมแทบจะสุดขอบนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรคเคยหยั่งเชิงปลุกกระแสชังชาติไล่คนเหล่านั้นไปอยู่ต่างประเทศแต่ผลตอบรับอาจไม่เป็นอย่างที่คิดกลยุทธ์นี้จึงถูกเก็บเข้าลิ้นชักหันมาเน้นสื่อสารเรื่องอื่นผ่านคลิปวิดีโอสั้นๆเช่นเปรียบเทียบการทำงานของผู้นำจิตวิญญาณของพรรคกับนักการเมืองทั่วไปหรือวิธีการบริหารของคนอื่นๆแตกต่างกันอย่างไรพยายามฉายภาพให้เห็นจุดบกพร่องเหล่านั้นของคู่ต่อสู้เช่นคลิปไอติมประชานิยมแบบเดิมเริ่มจากนักการเมืองข้าราชการพ่อขากัดกันคนละคำกว่าจะถึงมือประชาชนแทบไม่เหลืออะไรแต่สิ่งที่ปอประยุทธ์ทำคือส่งตรงถึงประชาชนเต็มเม็ดเต็มหน่วยยิงตรงผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลอาทิแอปเป๋าตังเป็นต้นอีกประเด็นสำคัญคือจุดยืนที่ชัดเจนต่อ3สถาบันหลักของชาติเป็นสิ่งที่ปอประยุทธ์กับพวกเน้นย้ำมาตลอดถ้าย้อนไปตอนโค้งสุดท้ายเลือกตั้งปี2562ไม้ตายที่องคาพยพวางไว้ให้ปอประยุทธ์นอกจากผุดมอตโต้เลือกความสงบจบที่ลุงตู่แล้วยังขึ้นปาสายใหญ่เวทีส่งท้ายพร้อมกับประกาศว่ายอมตายเพื่อแผ่นดินนี้จนได้รับเลือกด้วยคะแนนที่ถือว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งกระทั่งได้เป็นนายกมาครั้งนี้ถึงแม้จะยังไม่ปรากฏท่าไม้ตายในช่วงโค้งสุดท้ายแต่ก็พอคาดการได้ว่าคอนเซ็ปต์คงไม่หนีไปจากจุดยืนเดิมเพราะพรรคและปอประยุทธ์มากนักเป็นไปได้ว่าอาจเน้นย้ำภาพจำเหล่านี้ให้มากขึ้นคงต้องจับตาช่วง100เมตรสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัยแต่สิ่งที่เริ่มเห็นก็คือเพจ Facebook อย่างลุงตู่ตูนที่สนับสนุนปอประยุทธ์ซึ่งมีคนใกล้ชิดลุงรับผิดชอบขับเคลื่อนเนื้อหาในเพจนี้เริ่มปลุกความจำคนไทยด้วยการกุดเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองมาผลิตซ้ำไม่เว้นแม้แต่โครงการรับจำนำข้าวที่สร้างผลกระทบให้ชาวนาจำนวนไม่น้อยที่เข้าโครงการแต่ไม่ได้รับเงินจนคิดสั้นลาโลกเป็นข่าวเกรียวกราวในช่วงนั้นนี่ก็อาจเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ปลุกความกลัวตอกย้ำสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดว่ามาจากฝีมือใครแล้วได้ใครมาขี้คายปัญหาเดิมพันในการเลือกตั้งปี2566ของรวมไทยสร้างชาตินับว่าสูงไม่แพ้กับปอประยุทธ์การจะไปถึงฝั่งฝันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เมื่อระฆังยังไม่หมดยกมีอะไรก็คงใส่กันเต็มที่ในช่วงเวลาที่เหลือนับจากนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ